สวัสดีทุกท่านค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะก็สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะก็คงจะมีมาตรการเซ็นชั่นของทางชาติตะวันตกออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็การตอบโต้ของรัสเซียนะคะความรุนแรงนี้มันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าจะเริ่มเข้าไปกระทบกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานนะคะเราก็คงจะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยในตลาดโลกนะคะที่จะขึ้นไปทะลุ130เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยอีกไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเพราะครั้งนี้เนี่ยนอกจากว่าเราจะเจอกับเรื่องของดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เพนอัพดีมานด์นะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นนะคะรอบนี้เรากำลังเจอกับเรื่องของซัพพลายที่ออกมาน้อยนะคะก็ทำให้ราคาน้ำมันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็ราคาทองคำก็เห็นว่าขึ้นไปทะลุ 2,000 เหรียญต่อออนซ์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราตั้งหัวเรื่องขึ้นมานะคะว่ามีโอกาสหรือไม่นะคะที่เราจะได้เห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับในสงครามครั้งนี้จริงๆเราไม่อยากให้เกิดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะบอบช้ำจากโควิดไปแต่ว่าในเมื่อมันมีสถานการณ์แบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทางมันนี่แชทนะคะเราก็จะวิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะแล้วก็ท่านนี้ค่ะที่เชิญมาวิเคราะห์กันท่านก็เคยเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะมีความรู้มากทีเดียวนะคะเคยดูนโยบายทางการเงินของประเทศแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจประเทศมาด้วยนะคะเราคงจะได้มุมมองกันนะคะว่าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยมองยังไงบ้างกับสถานการณ์ในครั้งนี้นะคะโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยอะไรบ้างนโยบายการเงินการคลังหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการลงทุนนะคะตอนนี้ค่ะดร.บัณฑิตนิถาวรนะคะประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะคะร่วมที่จะให้ข้อมูลกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดาวครับค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์บัณฑิตนะคะช่วยวิเคราะห์นิดนึงค่ะสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนครั้งนี้คือหลายคนห่วงกันมากนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบที่ค่อนข้างจะรุนแรงกับเศรษฐกิจนะคะตอนนี้คือถ้าในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยเขาได้รับผลพวงจากราคาพลังงานเราเองก็เหมือนกันนะคะอาจารย์บริโภคน้ำมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันท่านมองมุมมองเรื่องของเศรษฐกิจยังไงคะมันจะไปนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจได้ไหมคะสถานการณ์เนี้ยค่ะคือถ้าเราจะดูเนี่ยมันคงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะว่ามันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากเลยในเรื่องของพื้นที่ยุโรปนะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ใหญ่แล้วก็เรื่องของที่มาของพลังงานนะมันกระทบราคาพลังงานในต่อหลายจุดเห็นตอนนี้ราคาพลังงานก็ขึ้นสูงมากแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วอีกอันนึงก็คือแนวโน้มที่ไอ้ความขัดแย้งคราวนี้อาจจะยืดเยื้อนะครับเพราะว่ามีการช่วยเหลือกันเยอะเลยนะครับทำให้ถ้าเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยยืดเยื้อมากขึ้นตามไปด้วยงั้นคงไม่มีใครปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยถูกกระทบมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครนในรัสเซียเองแล้วก็ในยุโรปแต่นี้ถ้าเราจะดูถึงว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมันจะมาอย่างไรแล้วก็มันจะเป็นวิกฤตใหญ่ได้หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าในเรื่องแรกเนี่ยที่ต้องตระหนักก็คือไอ้วิธีการที่ความขัดแย้งตรงนี้มันส่งผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยคิดว่าช่องทางหลักๆเนี่ยมันมีอยู่3ช่องทางด้วยกันอันแรกก็คือช่องทางของความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่ส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการแซงชั่นนะครับของทางกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยที่ทำกับรัสเซียทำให้transaction ต่างๆเนี่ยมันทำได้มีข้อจำกัดมากขึ้นจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาของประเทศรัสเซียเป็นหลักแต่ว่ามันก็จะทำให้ในการทำธุรกรรมต่างๆในพื้นที่นอกรัสเซียเนี่ยก็จะมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีความผันผวนตามไปด้วยก็กระทบเงินทุนไหลออกไหลเข้าแล้วก็เกิดกระทบตัวตลาดการเงินอย่างที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือตลาดหุ้นใช่ไหมที่ตกลงไปเยอะแล้วก็มีการเคลื่อนทรัพย์สินออกจากสินทรัพย์ที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกระทบอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือช่องทางทางการเงินหลักเลย
ถ้าเกิดสถานการณ์ยืดเยื้อมันก็จะทำให้ช่องทางเหล่านี้มีความยืดเยื้อตามไปด้วยอันที่สองนี่คิดว่าเป็นตัวหลักเลยก็คือเรื่องของราคาสินค้าที่เราเรียกว่าสินค้าคอมโมดิตี้นะครับที่มันจะปรับสูงขึ้นเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทั้งผลิตน้ำมันผลิตแร่ธาตุแล้วก็ผลิตพื้นที่เกษตรด้วยนะครับอย่างยูเครนนี่ก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่นะครับของสินค้าเกษตรนะครับอันนี้มันจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนในตัวสินค้าวัตถุดิบสินค้าอาหารแล้วก็เรื่องของพลังงานทำให้ราคาสินค้าทั่วโลกจะปรับขึ้นแล้วก็อันนี้มันก็จะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อที่จะมีทั่วโลกนะครับซึ่งอันนี้มันก็อย่างไทยซึ่งเราก็พึ่งพาน้ำมันเยอะนะครับพึ่งพาการนำเข้าสินค้าพอสมควรเนี่ยตราเงินเฟ้อในบ้านเราก็จะถูกกระทบตามไปด้วยในเรื่องของกลไกของราคาเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนเนี่ยมีความลำบากมากขึ้นแต่ที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องของความขาดแคลนก็คือ disruption นะนี่คือช่องทางที่3ที่มันจะมีกับการผลิตถ้าเผื่อตอนนี้เราเห็นการเริ่มปิดน่านฟ้าเริ่มทำให้การเคลื่อนไหวของสินค้าและการเดินทางของคนไม่ค่อยปลอดภัยมากขึ้นเนี่ยและทำให้ต้นทุนทางการขนส่งสินค้าสูงขึ้นการผลิตก็คงจะถูกกระทบมากขึ้นมันจะนำไปสู่ความขาดแคลนสินค้านะครับซึ่งก็จะทำให้กิจกรรมในเรื่องของ supply chain ทั่วโลกเนี่ยถูกกระทบแล้วก็ส่งผลต่อความไม่เพียงพอของสินค้าที่จะเข้าไปช่วยในการผลิตรวมถึงสินค้าที่จะนำไปสู่การบริโภคด้วยความขาดแคลนเหล่านี้มันก็จะทำให้เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้ราคาสินค้าในหมวดอื่นๆนะที่ไม่ใช่พลังงานที่ไม่ใช่เกษตรแล้วก็ที่ไม่ใช่พวกแร่ธาตุดิบต่างๆเนี่ยมันปรับสูงขึ้นงั้นผมคิดว่าอันนี้มันจะเป็น3ช่องทางหลักเลยที่จะกดดันให้เศรษฐกิจโลกปีนี้เนี่ยขยายตัวในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นจริงๆเราก็แย่อยู่แล้วนะจากเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ภาวะราคาขาขึ้นในช่วงก่อนที่จะเข้ามีการโจมตียูเครนเนี่ยแต่พอเกิดเป็นภาวะสงครามขึ้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้นแล้วก็คงจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกแน่นอนนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราจะต้องตระหนักค่ะอาจารย์ถามเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกนะคะบอกว่าถ้าเป็นสถานการณ์ยืดเยื้อใน3ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันถ้าสมมติว่ามันรุนแรงกับยืดเยื้อเนี่ยมันมีความคือมันมีผลกระทบแตกต่างกันยังไงฮะกรณีที่รุนแรงเนี่ยคือรุนแรงปุ๊บแล้วจบเลยแต่ว่ามันก็จะมีอิมแพคตามมาหรือว่ามันยืดเยื้อก็คือทอดเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็บริโภคพวกซอฟต์คอมมูนิตี้ฮาร์ดคอมมูนิตี้แพงขึ้นเรื่อยๆมองในโซลูชันไหนคะอาจารย์ผมคิดว่ารุนแรงเนื่องจากสถานการณ์สู้รบถึงแม้ว่าสถานการณ์สู้รบจะจบลงผมก็มีความคิดว่ามันคงจะไม่จบในแง่ของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกรณีของการต่อสู้ที่จะมีมาในรูปแบบต่างๆต่อไปสมมติว่าทางรัสเซียชนะในการที่สามารถเข้าไปยึดเมืองหลวงได้เนี่ยแต่ผมคิดว่าก็คงจะมีปัญหาในการที่จะครองอำนาจอยู่เพราะว่าในเรื่องของการสู้รบก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบทำให้ความยืดเยื้อเหล่านี้ก็จะมีต่อขณะเดียวกันกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัสเซียทำเนี่ยก็คงจะเร่งที่จะมีการช่วยเหลือทางด้านอาวุธก็ดีทางด้านมนุษยธรรมก็ดีเนี่ยก็จะทำให้การสู้รบเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่จบเร็วนะครับอาจจะเป็นเดือนออกไปข้างหน้านะเรานึกถึงตัวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ตอนที่อเมริกาเข้าไปในอิรักก็ดีนะในพื้นที่ต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่ได้จบเร็วนะมันก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นข่าวใช่ไหมฮะแต่ก็มีความยืดเยื้ออันนี้แหละมันก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องเลยต่อภาวะปกติทางด้านการผลิตมันก็ส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆปรับขึ้นเมื่อกี้คุณนาวถามว่ามันจะก่อให้เกิดวิกฤตได้ไหมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยมีประเด็นนี้มีคนพูดถึงเยอะเลยนะครับแต่อยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าปกติเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยมันจะมาจากสองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือความเป็นหนี้นะประเทศมีความเป็นหนี้มากแล้วก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ที่ตัวเองมีได้ก็เลยเกิดเป็นภาวะวิกฤตขึ้นมา
อีกกรณีหนึ่งก็คือประเทศมีภาวะที่อ่อนแออยู่แต่ไม่มีวิกฤตแต่พอดีมันถูกผลกระทบข้างเคียงเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี่ยเข้ามากระทบก็จะไม่เกิดวิกฤตได้งั้นภายใต้สองความเป็นไปได้นี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองด้านเลยนะครับอย่างกรณีของตัวแซงชั่นที่ทำกับรัสเซียตอนนี้เนี่ยก็ห้ามทำธุรกรรมกับบริษัทรัสเซียกับภาคการเงินรัสเซียกับธนาคารรัสเซียก็หมายความว่าซื้อขายอะไรไม่ได้เลยถูกไหมแล้วถ้าเผื่อเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถได้รับเงินคืนเพราะว่าไม่สามารถโอนได้แต่นี้เท่าที่ดูตัวเลขปัจจุบันเนี่ยทางธนาคารรัสเซียเนี่ยเป็นมี obligation ทางด้านหนี้ที่ต้องชำระนะประมาณ100,000 ล้าน $100 billion ครับค่ะในขณะเดียวกันที่ยูเครนเนี่ยธนาคารของยูธนาคารพาณิชย์ยูเครนก็มีหนี้ที่ต้องชำระให้กับระบบธนาคารอื่นซึ่งมาจากการทำธุรกรรมในอดีตเนี่ยประมาณ60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐงั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ160เพราะนั้น160เนี่ยถ้าเผื่อมันไม่มีการชำระคืนถูกไหมเพราะเนื่องจากภาวะแซงชั่นมันก็จะทำให้ธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนคลายหรือว่าได้รับการจ่ายคืนมันก็จะมีผลกระทบเนี่ยไม่สามารถไปที่จะไปเอนเตอร์เทนหรือไม่ชำระต่อนะออบลิเกชันนี่ก็มีกับคนอื่นได้เพราะอันนี้มันก็คือจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องทำธุรกิจกับรัสเซียเนี่ยมีความปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถที่จะได้รับเงินเหล่านี้คืนแต่ถ้าดูในตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่ใหญ่นะถ้าเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวฐานะทางการเงินของบางธนาคารตอนนี้ที่มี exposure ที่รัสเซียสูงเนี่ยสามารถที่จะอ่อนแอได้แต่ถ้าเผื่อทุกอย่างมันดีหมดในวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่มาจากปัจจัยนี้เนี่ยก็คงจะโอกาสจะเกิดก็น้อยลงครับอันนี้ก็คือข้อแรกอาจารย์ขาขอนี่เกี่ยวกับเพิ่มเติมในข้อนี้นิดค่ะคือล่าสุดเนี่ยคุณปูดินเนี่ยเขาได้มีการออกกฎมาแล้วนะคะบอกว่าสามารถที่จะเอาเงินรูเบิลเนี่ยชำระหนี้ให้กับทางเจ้าหนี้ได้นะคะใช่แต่เจ้าหนี้จะรับหรือเปล่านี่เรื่องอันนี้มันอาจารย์พอประเด็นนี้ยังไงคะคือเขาก็แก้ปกติหนี้มันก็จะเป็นหนี้ในเงินตราต่างประเทศถูกไหมกู้เป็นยูโรมาใช่ไหมกู้เป็นดอลลาร์มาอันนี้ถ้าเราจะรับถ้าเราจะคืนเงินเขาเนี่ยเราก็ต้องคืนเป็นดอลลาร์คืนเป็นยูโรแต่ถ้าเราไม่มีแต่เรามีแต่รูเบิลนะต้องการจะเป็นแลกเงินดอลลาร์เงินยูโรเพื่อจะส่งไปให้คืนนี้เนี่ยหาแลกไม่ได้นะหาแลกไม่ได้เนื่องจากธนาคารกลางจำกัดการแลกเปลี่ยนมันก็เลยทำให้นี่ที่เราควรจะชำระคืนเนี่ยชำระคืนไม่ได้แต่นี้ถ้าเราจะไปบอกเจ้าหนี้ว่าต้องการเงินรูเบิลแทนไหมใช่ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ในสัญญาใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่ว่าเจ้าหนี้แต่ละรายจะรับหรือเปล่าแล้วถามว่าเจ้าหนี้รับเงินรูเบิลมาล่าไปทำอะไรต่อแลกเป็นเหรียญก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือประเด็นงี้ในแง่นโยบายเนี่ยสามารถประกาศอะไรก็ได้ถูกไหมที่มันจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่เราควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าจริงๆมันก็เลยมีผลกระทบแบบนี้ถือว่าเป็น default ได้ไหมคะอาจารย์คือเขาก็บอกเจ้าหนี้นะเขาก็จ่ายเป็นรูเบิลเขาไม่จะเผื่อเอาตัวเขามาใส่ตัวเรานะถ้าเราเป็นธนาคารรัสเซียเราก็ต้องไอ้กายว่าส่งข้อมูลไปว่าเนี่ยเราพร้อมจะจ่ายแล้วแต่เนื่องจากมันมีสถานการณ์ทางการเมืองใช่ไหมที่ห้ามในการโอนอะไรเนี่ยเราก็เลยจ่ายไม่ได้มันก็เป็นความเข้าใจกันว่าอาจจะเทคนิคเนี่ยก็คือ default นั่นแหละแต่มันอาจจะมีการขอให้เลื่อนเวลาในการชำระหนี้ไปก่อนไปต่อแบบนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันแต่ถ้าเผื่อออกมาบอกว่าให้จ่ายเป็นเงินรูเบิลแทนเนี่ยมันก็คงจะพูดได้แต่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเหมือนกับประเทศหนึ่งเป็นหนี้ต่างประเทศอยู่แล้วบอกว่าเราไม่มีดอลลาร์จ่ายให้คุณนั่นละเอาคุณเอาเราไปไหมอย่างเงี้ยคำนวณถามว่าแล้วผมเอาเงินคุณไปทำอะไรใช่ไหมก็ผมใจแล้วตอนรูเบิลนี่ด้อยคือหมายถึงว่าค่าเงินเขาอ่อนมากนะอาจารย์ตอนนี้มันมีความไม่แน่นอนไงว่าทิศทางของรูเบิลเนี่ยมันจะดีขึ้นในระดับ
ค่ะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยผลจากมาตรการแซงชั่นเนี่ยทำให้ธนาคารกลางเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงไอ้ตัวรีเสิร์ฟที่ก็มีได้ก็มีตั้ง630,000 ล้านนะที่แต่ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยประมาณ 70% ก็จะเป็น foreign assets ใช่ไหมก็คือสินทรัพย์ต่างประเทศรวมถึงเงินฝากด้วยที่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนอกประเทศปกติก็จะถอนมาเลยใช่ไหมต้องการใช้ก็ถอนมามีมากก็เอาไปฝากหน่อแต่ตอนนี้ถ้าไม่เข้าถึงไม่ได้เนี่ยไอ้เงินที่มันมีอยู่ในมือเนี่ยก็จะหรือว่าสามารถเข้าถึงได้เนี่ยก็จะจำกัดทำให้เขาจะหมดความสามารถที่จะเข้าไปประยุกต์ค่าเงินใช่ไหมในการแทรกแซงหรือเข้าไปให้สภาพคล่องดอลลาร์กับธนาคารพาณิชย์ของรัสเซียที่ต้องการเงินดอลลาร์หรือให้สภาพคล่องกับบริษัทธุรกิจที่ต้องการเงินนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นข้อจำกัดอันนี้กลับไปที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่ว่ามันมี2เหตุผลใช่ไหมเหตุผลแรกเรื่องนี้นะส่วนเหตุผลที่2ก็คือในเรื่องของไอ้ผลกระทบข้างเคียงเนี่ยคือมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเดียวที่ว่ามาตรการแซงชั่นที่เกิดขึ้นในรัสเซียเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากจนทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยคล้ายๆกับว่าเกิดวิกฤตนึกภาพออกใช่ไหมฮะก็คือวิกฤตหนึ่งนะเงินตราต่างประเทศไม่มีของสินค้าและสินค้าและความสิ่งที่จำเป็นต่างๆหาไม่ได้แล้วไม่เกิดความขัดแย้งอาจจะเกิดภาวะของการความไม่สงบในประเทศขึ้นมาจากภาวะสงครามทำให้ตัวเศรษฐกิจรัสเซียกลายกับสุดลงไปเสียหายและเกิดเป็นวิกฤตขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลกระทบได้กับประเทศข้างเคียงที่ทำธุรกิจอยู่กับรัสเซียแต่ตอนนี้เนื่องจากมาตรการแซงชั่นมันปิดล้อมหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยโอกาสที่ความล่มสลายหรือว่าความเป็นวิกฤตในรัสเซียจะมากระทบเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อาจจะมีไม่อาจจะว่าไม่รุนแรงก็ไม่ถูกนะแต่อาจจะไม่ตรงไปตรงมาเหมือนอย่างที่เราได้เคยไม่กระทบโดยตรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์อาจจะไม่กระทบโดยตรงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะใครจะไปรู้นะถ้าเกิดขึ้นมาเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เขาพูดกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่พูดถึงได้แล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ดูช่องทางสองช่องทางขนาดนี้เนี่ยก็คิดว่ามันอาจจะยังไม่คล้ายๆกับว่าคือเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามแล้วก็ให้ความสำคัญแต่คิดว่าการเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้เวลาศึกษามากขึ้นว่ามันจะมีค่ะนะครับค่ะอาจารย์เรียนถามนี่นะอาจารย์เคยวิเคราะห์ให้ฟังนะคะบอกว่าตอนนั้นที่เจอกับวิกฤตโควิดโอ้โหหลายประเทศกู้หนี้ยืมสินมามโหฬารเลยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายุโรปนะคะหรือแม้กระทั่งใน Emerging Market อย่างเราเนี่ยก็กู้มาเยอะมากจะบอกว่าหนี้เยอะมากทีนี้พอมาถึงสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมองว่าชนวนตรงนี้เหมือนหนี้มันคอมเพล็กซ์อะคอมเพล็กซ์เดบมันขึ้นสูงขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนคะอาจารย์มันจะนำไปสู่วิกฤตที่เราพูดถึงเรากลัวกันเนี่ยมันเป็นตัวเร่งมากขึ้นไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันสามารถจัดการด้วยตัวเองได้อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์อย่างเงี้ยบอกมันจำกัดอยู่ในรัสเซียเนี่ยไม่ลามมาแต่หลายคนก็ห่วงนะคะบอกว่าเอ๊ะอย่างยุโรปเนี่ยเขาใช้น้ำมันหรือพลังงานจากรัสเซียเนี่ยเยอะพอเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยว่าเราแย่งกันซื้อน้ำมันเนี่ยกลายว่าเงินเฟ้อเขาจะพุ่งทะลุมากแล้วก็ต้องใช้มาตรการเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมาดูแลอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนิดได้ไหมคะคือเราต้องแยกกันเป็นผลกระทบทางด้านการค่ะผลกระทบทางด้านพลังงานผลกระทบด้านพลังงานเนี่ยผมคิดว่าในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีตัวอย่างหลายครั้งเลยที่ถ้าราคาน้ำมันแพงเนี่ยสามารถทำให้เศรษฐกิจโลกต้องไปเนี่ยมีปัญหาได้ถ้าเผื่อเราไปดูภาวะที่มันเกิดขึ้นในช่วงปี1970ก็ดีที่มันมีสถานการณ์คือวิกฤตการน้ำมันราคาแพงเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเรื่องปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันจะกระทำให้ประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันสูงๆเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นในการนำเข้าน้ำมันแล้วถ้าเผื่อประเทศนั้นยิ่งใช้นโยบายอุดหนุนน้ำมันให้ราคาถูกเพื่อที่จะเอาใจผู้ใช้ในประเทศนะมันก็จะสร้างภาระทางการคลังมากเราจะเปิดภาระทางการคลังตัวนี้รัฐบาลไม่มีเงินจะใช้ต้องไปกู้ยืมต้องไปกู้มา
ที่จะทำให้ภาระหนี้ของประเทศเนี่ยยิ่งสูงขึ้นแล้วถ้าเผื่อเศรษฐกิจเกิดทรุดตัวลงอัตราการขยายตัวต่ำทำให้ไม่สามารถที่จะมีรายได้ได้เนี่ยมันก็จะกระทบความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้วิกฤตของเหตุการณ์คราวนี้นะที่จะไปกระทบกับประเทศต่างๆรวมถึงเราด้วยซึ่งเป็นผู้นำก๊าซน้ำมันเนี่ยก็คงจะมาทางด้านนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าถ้าเผื่อรัสเซียมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาที่จะข้ามมาต่อประเทศต่างๆในแง่ของการเชื่อมต่อสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็หนึ่งตัวปริมาณหนี้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ที่รัสเซียติดอยู่ติดหนี้กับประเทศข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นประเทศในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเป็นสำคัญดังนั้นพวกธนาคารพาณิชย์ของประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นส่วนที่จะถูกกระทบก่อนเลยนะครับส่วนผลที่มันจะมาข้างเคียงกับบริษัทธุรกิจมาถึงบริษัทในประเทศอย่างของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดการเชื่อมต่อมันเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าในส่วนของทางด้านการเงินเนี่ยถ้ามองจากประเทศตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะไม่อาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับผลในเรื่องของราคาน้ำมันนะที่จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะเราจะต้องใช้น้ำมันทุกวันแล้วก็ต้องนำเข้าน้ำมันในแง่นี้การแผ่ตัวของวิกฤตในรัสเซียผลกระทบจากวิกฤตในรัสเซียเนี่ยช่องทางที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยก็คือความขาดแคลนเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยจะสำคัญส่วนช่องทางเป็นการเงินเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากการติดต่อจะอยู่กับประเทศในกลุ่มอื่นเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะไม่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันกับความขาดแคลนค่ะแสดงว่าเราเนี่ยในฐานะของผู้ใช้ที่จะกระทบโดยตรงแน่นอนเลยแน่นอนเลยก็เราก็เคยผ่านภาวะน้ำมันแพงมาหลายครั้งนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่ามันก็จะเกิดปัญหาทั้งต่อการขยายตัวเศรษฐกิจและต่อในความสามารถในการครองชีพของประชาชนเพราะมันจะทำให้ราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นเราดูตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดเคยเห็นใช่ไหมของประเทศไทยที่ออกมาในกลุ่มว่าเนี่ยอัตราเงินเฟ้อ 5.3%ซึ่งเลยนั่นไปแล้วเลยแบนของนโยบายการเงินไปแล้วค่ะอันนี้มันเหมือนเป็นชั่วคราวใช่ไหมอาจารย์ที่เราเห็นกันกุมภา 5.3 ก็เผื่อเหตุการณ์มันยืดเยื้อแล้วก็ได้ดูต้นตอราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเดือนกุมภาก็เป็นราคาอาหารโดยราคาน้ำมันแต่ราคาสองตัวนี้ยังเดินหน้าต่อขาขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะพูดง่ายดีชั่วคราวที่ยืดเยื้อก็คือมันก็คงจะไปได้ต่อใช่ไหมฮะตั้งแต่น้ำมันแพงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมันคงจะไม่อาจจะไม่จบเร็วค่ะอาจารย์ขาถ้าครับค่ะแต่เผื่อมันส่งผลกระทบไปถึงในเรื่องของไอ้ความเข้าใจของคนว่าราคาน้ำมันจะยิ่งแพงต่อไปก็อาจจะต้องการคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับเฟ้อแล้วก็การพฤติกรรมการปรับตัวของผู้บริโภคและของผู้ผลิตได้ครับค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์ยกตัวอย่างที่ปี1970นะคะช่วงนั้นก็ราคาพลังงานส่งผลกระทบค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันอย่างเงี้ยฮะมีโอกาสไหมคะที่คือในแง่ของการเจริญเติบโตมันก็ขยายตัวเยอะประชากรก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยมันมีโอกาสไหมคะถ้าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปออทามไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เคยขึ้นไป147 เหรียญรอบนี้ก็มีบางท่านเริ่มมองว่า150 เหรียญแล้วนะคะอันนี้มันจะกระทบแรงขนาดไหนคะคือโลกจะรับไหวไหมหรือว่าอย่างประเทศเราซึ่งเพิ่งฟื้นมาจากโควิดอย่างเงี้ยเราจะรับมันไหวเนี่ยคือมันก็เยอะแต่ถ้าเปรียบเป็นตัวบุคคลนะเป็นครอบครัวถ้าเปิดของในข้างนอกแพงเรามีรายได้เท่าเดิมเราก็จะต้องประหยัดใช่ไหมจะรับไหวไม่ไหวขึ้นอยู่ว่าเรามีรายได้พอไหมที่จะนำเข้าน้ำมันเข้ามาใช่ไหมครับงั้นตัวประเทศก็เหมือนกันถ้าเปิดของมาแพงแล้วเรายังใช้แบบถูกๆอยู่นะเราก็จะมีปัญหาขึ้นมาอย่างตัววิกฤตปี1970เนี่ยชี้ชัดเจนเลยเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของอะไรล่ะของการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดเลยนะที่บอกว่าเนี่ยเป็นภาวะชั่วคราวเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปขึ้นดอกเบี้ยให้เงินเฟ้อมันลงเนี่ยเราน่าจะต้องทำตรงกันข้ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือประเด็นใช่ไหม
แต่นี่ในปี70เนี่ยแนวคิดก็ไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเป็นดับเบิลดิจิตเลยแหละพูดง่ายๆทำให้ทุกคนก็เลยมีข้อสรุปว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องทำตรงกันข้ามใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เงินเฟ้อลงมาก็นำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยที่สูงมากแล้วก็สามารถที่จะนำเงินเฟ้อลงอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายคล้ายๆกันว่าเราจะมองในเรื่องของการดำเนินนโยบายระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่อง growth หรือว่าจะมองในเรื่องของการซึ่งเป็นโจทย์ที่ทุกประเทศจะต้องเจอนะแต่นี้ถ้าเราดูการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่อยู่ในตลาดการเงินเขาก็มองว่าอย่างอเมริกาเนี่ยที่เคยให้ข่าวว่าจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมไตรมาสเนี้ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะขึ้นกี่ครั้งเนี่ยอันนั้นเป็นการวิเคราะห์ก่อนเหตุการณ์ยูเครนนะแต่ตอนนี้พอมีเหตุการณ์ยูเครนเนี่ยผลวัตของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะยิ่งเร็วและรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมก็เลยมีการตั้งคำถามว่าควรที่จะชะลอไหมใช่ไหมควรช่วยเศรษฐกิจอะไรต่อไหมแต่ถ้าที่ดูการวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาคิดว่าความเข้าใจส่วนใหญ่ก็คือคงจะต้องเดินต่อใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับปี70นั่นแหละก็คือมันขึ้นไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราจะต้องรุนแรงมากเลยในการที่จะทำออกมาอันนี้เราก็งั้นวันดีการประชุมของเฟดปลายเดือนนี้จะเป็นตัวตัดสินเลยนะแล้วผมคิดว่าเนื่องจากเฟดก็คือเฟดใช่ไหมค่ะการตัดสินของเขาเนี่ยก็จะชี้นำเศรษฐกิจโลกเลยนะว่านโยบายควรจะเป็นค่ะอาจารย์วิเคราะห์ประเมินได้ไหมคะว่าการคิดของเขาเพราะว่าจริงๆเขาเหมือนก็ส่งสัญญาณมาก็ชัดนะคะคุณพาวเวลนะคะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยก็คง 0.25% แล้วก็รอดูสถานการณ์สงครามยูเครนกับรัสเซียต่อคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็เขาก็ยังไม่มองเงินเฟ้อเป็นระยะยาวใช่ไหมคะคือในแง่ธนาคารกลางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่เข้าใจแนวคิดนะนี่ธนาคารกลางทั่วโลกเลยนะก็คือว่าเขามองว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาประเทศเราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยเพราะว่าประเทศอื่นมีปัญหาดูที่ว่าประเทศเราเศรษฐกิจเราต้องการอันนี้ถ้าเผื่อมาถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยการเฟ้อชัดเจนว่าสูงมาหยุดภาวะเร่งตัวแล้วผมคิดว่ามันเป็นคอมมิตเมนต์ของธนาคารกลางนะที่ต้องรีสปอนแต่ว่าจะ respond มากขนาดไหนด้วยเหตุผลอะไรและจะทำยังไงให้ตลาดเชื่อว่าทุกอย่างยังอยู่ในภาวะที่ control ได้มันก็ต้องอยู่ที่การสื่อสารตอนนี้ที่หลายคนวิเคราะห์เนี่ยก็คงจะอยู่ในทิศทางเดิมที่จะมีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อาจจะมีการ communicate ว่าลักษณะของปัญหาตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นที่เคยมองไว้ว่าจะขึ้นกี่ครั้งไปในปีนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงค่ะเท่าที่ดูเท่าที่มีการวิเคราะห์มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าคงจะเดินต่อเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินนโยบายที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเฟ้อของประเทศแต่ขนาดความอะไรนะความทีนะความหนักแน่นในการทำในต่อไปเนี่ยคิดว่าคงจะต้องแฟกเตอร์อีกสถานการณ์สงครามอื่นๆครับค่ะอาจารย์ขาเรียนถามนี่นะเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ใช้นโยบายการเงินได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าก็คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปไม่ได้ละยิ่งจะเร่งเงินเฟ้อแต่ของเราเนี่ยเรายังต้องประคองเศรษฐกิจอยู่นะคะใช้นโยบายการเงินก็ยากใช้นโยบายการคลังก็ดูเหมือนว่าก็ก๊อกที่จะเปิดเอาเงินเข้ามาอีกเนี่ยมันก็เริ่มจะเพิ่มหนี้สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทีนี้ดูเหมือนจะแตกต่างกันไหมอาจารย์คะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยนโยบายไหนที่จะมารับมือคะถ้าสมมติว่าราคาพลังงานมันขึ้นขนาดนี้แล้วก็เป็นตัวเร่งเงินเฟ้อค่ะแล้วกองทุนเราก็กองทุนน้ำมันที่เข้าไปช่วยนี่โอ้โหก็แบกภาระเยอะมากเลยนะคะคือน้ำมันแพงนำเข้าแพงถ้าเผื่อเราจะเข้าไปในการกับทำให้น้ำมันมันไม่แพงโดยการซับซิดาร์ก็ต้องมีคนบางคนจะต้องจ่ายถูกไหมเพราะของมันแพงแต่นี้ถ้าเราเอาเงินสาธารณะมาจ่ายเนี่ยมันก็จะทำให้เราจะไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นถูกไหมฮะขณะเดียวกันเราก็จะไม่สอนให้คนไทยรู้จะเริ่มประหยัดมากขึ้นต้องขอมันยังเท่าเดิมถูกไหมยังใช้อยู่
แต่ถ้าเกิดแล้วมันมาแพงแล้วมันต้องแพงเพราะทั่วโลกเขาแพงทุกคนก็จะรู้ว่านี่มันเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องซื้อของแพงแล้วเมื่อของมันแพงเราก็ประหยัดใช่ไหมแล้วก็ลดความจำเป็นลงอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้กลไกตลาดมันเป็นตัวช่วยในการบริหารตัวนโยบายเศรษฐกิจแต่เพื่อเราทำตรงกันข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นภาระแล้วมันก็จะไม่ที่สำคัญมันก็จะไม่สามารถยืนระยะได้นะผมว่าสองสามเดือนก็คงจะรู้แล้วว่าสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องมองยาวแล้วการมองยาวเนี่ยจะทำให้คนมีความเชื่อมั่นในนโยบายนะฮะกลับไปกลับมาเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนอันนี้ของเราเนี่ยมันมีถ้าเทียบกับอเมริกาหรือเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องอัตราการเจริญเติบโตที่ต่ำที่ของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็การกระจายผลจากการฟื้นตัวไปสู่ส่วนต่างๆของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความเหลื่อมล้ำมากเห็นที่เราเคยคุยกันใช่ไหมเศรษฐกิจรูปตัวเคเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นเคอยู่นะเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินอยู่และยิ่งน้ำมันแพงเนี่ยก็จะเป็นข้อจำกัดประเด็นก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าระดับของอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันไม่ได้สูงในแง่ของธุรกิจนะแต่มันจะสร้างภาวะภาระให้กับคนที่มีหนี้ที่จะต้องชำระหนี้มากขึ้นดังนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องช่างใจเลยว่าจริงๆถ้าเราไม่แก้ปัญหาเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยภาระระยะยาวแต่การให้ความสำคัญกับการเติบโตมากเกินไปเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงถ้าเทียบกับการทำให้เทียบกับการปล่อยให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นเพราะอัตราเงินเฟ้อนี่จริงๆแล้วคืออะไรก็คือค่าของชีพเลยถูกไหมเป็นค่าของชีพของประเทศก็คือคนซื้อของแพงขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยตอนนี้เท่าที่ฟังโทนที่ออกมาจากฝ่ายทางการเนี่ยยังคือว่าให้น้ำหนักเรื่องของการฟื้นตัวผมก็จะต้องคิดอย่างระมัดระวังในเรื่องนี้เราอาจจะต้องสามารถที่จะขยับวิธีคิดของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเราละเลยในเรื่องเงินเฟ้อมากเกินไปแล้วเราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งจนมันกระทบในราคาสินค้าและความเป็นอยู่ของคนมากกว่าเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยนโยบายไหนที่จะเหมาะกับประเทศไทยตอนนี้คะผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยรัฐบาลคงจะต้องทำสองตั้งอย่างพร้อมกันก็คือใช้กลไกตลาดในการที่จะมีบริการน้ำมันเนี่ยมีส่วนช่วยในการจัดสรรมีส่วนที่จะทำให้การกับว่าแชร์คอสในเรื่องของราคาน้ำมันที่เข้ามาการอุดหนุนเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นภาระแล้วก็จะไม่สร้างความรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดอันที่สองคนไทยเองจะต้องตระหนักนะว่านี่มันเป็นภาวะที่มันจะมีความขัดแย้งพวกเราคงจะต้องประหยัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารถึงความจำเป็นที่รัฐบาลอาจจะต้องหยุดช่วยเหลือบางอย่างที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับบางกลุ่มที่จำเป็นจริงๆมากขึ้นก็คือจากนโยบายที่ให้เป็นการทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยนะเปลี่ยนมาเป็นนโยบายที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วประเด็นที่สามก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายอะไรที่ดูแล้วยังไม่จำเป็นตัดถอนได้ก็ควรจะมีการเตรียมการออกไปเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องคิดในเรื่องของการประหยัดของฝ่ายรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องเตรียมไว้ผมคิดว่านอกจากนี้เนี่ยก็คือต้องคอมมูนิเคตนะเลยต้องสื่อสารให้ทราบถึงความจำเป็นที่เราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อตั้งรับกับความไม่แน่นอนในที่เกิดขึ้นในผมคิดว่าข่าวตอนนี้มันก็มาทุกวันนะมาทุกนาทีเลยคนไทยทั้งประเทศก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นงั้นเราควรจะทำใช้โอกาสนี้แสดงความต้องการของภาครัฐที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจในการปรับตัวประชาชนในการปรับตัวค่ะอาจารย์ขาอาจารย์ประเมินแล้วเนี่ยมองแนวโน้มราคาน้ำมันจะอยู่ยืนตัวในระดับสูงเนี่ยนานไหมครับปีนี้วิธีที่ผมกำลังห่วงอยู่ตอนนี้ก็คือมาตรการตอบโต้ของรัสเซียคือตรงนี้มาตรการแซงชั่นของประเทศต่างๆ
ให้กับรัสเซียเนี่ยดูค่อนข้างได้จะรุนแรงนะทั้งในส่วนของการเข้าไปจำกัดการทำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์รัสเซียการทำธุรกรรมของบริษัทธุรกิจรัสเซียการทำธุรกรรมของธนาคารกลางรัสเซียก็ถูกจำกัดซึ่งตัวนี้แรงมากเลยการดึงธนาคารรัสเซียเจ็ดธนาคารออกจากระบบ SWIFT ใช่ไหมฮะก็การเข้าไปใกล้ๆกับว่ากดดันในเรื่องของทรัพย์สินของพวกที่เป็นพิมาเศรษฐีรัสเซียอย่างสิ่งเหล่านี้มันเป็นมาตรการที่ถ้าเทียบกับสมัยที่เขาทำในปี2014นะสมัยเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยอันนี้มันรุนแรงกว่าเยอะเลยมันก็เลยทำให้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียต่อความเป็นอยู่ของคนในรัสเซียเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ทางรัสเซียเนี่ยอาจจะตอบโต้นะและสิ่งที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเขาจะตอบโต้โดยการที่จะหยุดการผลิตหรือไม่ส่งออกน้ำมันให้กับประเทศในยุโรปหรือเปล่าอันนี้ก็คือตัวหลักเลยถ้าเผื่ออันนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นนั่นเลยล่ะเป็นอะไรล่ะเป็นตัวที่จะบอกเราว่าราคาพลังงานของโลกเนี่ยคงจะยืนอีกนานเลยถูกไหมฮะเพราะว่ารัสเซียตอนนี้เป็นอันดับ3ของผู้ผลิตน้ำมันนะโลกอันดับ1ผู้ผลิตและส่งออกแก๊สธรรมชาติถ้าเผื่อเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปหยุดสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่เนี่ยผลต่อเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งมีมากขึ้นเดี๋ยวว่าอย่างยิ่งเศรษฐกิจของยุโรปที่พึ่งพาแก๊สธรรมชาติของอันเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นตัวตอบคำถามคุณดาวเลยว่าไอ้ภาวะน้ำมันแพงเนี่ยมันจะสามารถไปต่อได้ขนาดไหนแล้วก็จะยืดเยื้อนานขนาดไหนตอนนี้เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมเป็น reaction ของตลาดถ้าเผื่อตัวซัพพลายหลักถูกกระทบแล้วก็ฐานผลิตอื่นๆเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมากขึ้นทันเนี่ยก็จะทำให้ภาวะนี้อาจจะรุนแรงขึ้นน้ำมันนะแล้วก็จะยืดเยื้อขึ้นครับค่ะอาจารย์ขาโลเห็นวันที่22กุมภาที่คุณปูตินเขาเริ่มนะคะปฏิบัติการในการเข้าไปโจมตีที่ยูเครนเนี่ยตอนนั้นน่ะคือที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือตลาดหุ้นตลาดเงินคือ impact ทันทีเลยนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเหตุการณ์มันอาจจะยืดเยื้อเป็นเดือนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเริ่มซึมเข้าไปกระทบกับเศรษฐกิจจริงเนี่ย real sector เนี่ยทั่วทั้งโลกเลยเนี่ยน่าจะผ่านระยะเวลาไปนานแค่ไหนอันนี้เริ่มต้องรีบจับตามองแล้วกระทบแน่คือที่ตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะ reactive อยู่แล้วกับข่าวถูกไหมไม่ว่าข่าวดีข่าวร้ายข้ามคืนก็หุ้นก็ปรับขึ้นปรับลงได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราดูตลาดหุ้นแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคำถามวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นหรือลงขึ้นเพราะอะไรลงเพราะอะไรก็จะมีเหตุผลมาอ้างเพราะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยตลาดหุ้นก็จะรับทราบเร็วตอนนี้เนื่องจากเรื่องนี้มันมีมาต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากการประเมินของตลาดนะมันจะกระทบรุนแรงถูกไหมค่ะอันเนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องตามดูว่ามันจะมีปัจจัยอะไรไหมที่มันจะเซอร์ไพรส์อย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดมันมีข่าวออกมาว่ารัสเซียจะตอบโต้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นจะต้องตุ้นใหญ่อีกแน่นอนเลยนะครับดังนั้นส่วนนี้มันจะเป็นไปตามสิ่งที่ประเมินไว้เดิมแล้วก็สิ่งที่ออกมาที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่ประเมินไว้เดิมตัวเรื่องของเศรษฐกิจนั้นมันกระทบทันทีอยู่แล้วตอนนี้เรื่องของการเดินทางของคนใช่ไหมที่จะข้ามไปเรื่องของเครื่องบินที่จะส่งของก็ราคาวัตถุดิบราคาสินค้าราคาอาหารทั่วโลกตอนนี้ก็ปรับสูงขึ้นถ้าเราไปถามนักธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศตอนนี้ก็บอกตอนนี้ของแพงขึ้นหมดเลยแล้วอย่างถ้าเราเป็นคนที่ import สินค้ามาจากยูเครนอย่างเงี้ยนะพวกอาหารเกษตรเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันมาไม่ได้นะจะต้อง diversify ไปหาแหล่งอื่นนั่นผมก็ต้องผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าราคาในบ้านเรายังไม่เป็นยังไม่สะท้อนสิ่งที่เป็นส่วนราคาอยู่มันก็เลยทำให้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาสัก2เดือนนึงหรือ15วันที่เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรแต่หลังจากที่มันเข้ามามากๆแล้วเรารับความจริงเนี่ยอันนี้ผมก็จะตอบมาแต่การยอมรับความจริงเร็วเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจปรับตัวเร็วนะก็จะทำให้ดีกว่าการไม่ยอมรับความจริงในระยะยาว
ค่ะแต่รอบนี้คือเหมือนมันเกิดขึ้นจากด้านของซัพพลายนะคะคือมันมีผลกระทบทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมันก็จะไม่เหมือนกับช่วงของปีที่ราคาน้ำมันขึ้นไป140กว่าเหรียญนะคะอาจารย์คล้ายๆกันสมัยนั้นก็ซัพพลายเหมือนกันไอ้ช่วงปีไหนอะปี70ใช่ไหมคือนะอาจารย์ประมาณสักช่วงตอนนั้น2008หรือเปล่าฮะ2007 2008อ๋ออันนี้ที่พูดถึงในกรณีของไครเมียมัน2014ใช่ค่ะช่วงที่ราคาน้ำมันแบบขึ้นไปจากการเก็งกำไรค่อนข้างสูงค่ะช่วงนั้นครับ140เหรียญมันอยู่ที่สาเหตุนะถ้าสาเหตุอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ยอมไปไหนสักพักหนึ่งเช่นเรื่องของสงครามเนี่ยแน่นอนราคาน้ำมันคงไม่ลงในวันสองวันนี้แน่ว่าจากภาพมันจะชัดเจนมากเลยไปขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ในยูเครนจะเป็นยังไงงั้นผมยังมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่จะขึ้นเร็วลงเร็วนะค่ะจะยืดเยื้อเพราะมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่หลายเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการตอบโต้ของรัสเซียเนี่ยค่ะตอนนี้เมื่อมันเป็นภาวะแบบนี้ก็คือของมันจะแพงเราก็ต้องทำใจว่าของอาจจะแพงต่อเนื่องนะการดีไซน์มาตรการต่างๆภายในประเทศเราเองเนี่ยก็คงต้องมองในภาพนั้นนะครับแต่เรามองเป็นในภาพดูว่ามันเป็นเรื่องแป๊บเดียวทุกอย่างก็หายไปเองอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการประเมินที่อาจจะต้องอธิบายเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนที่สูงต่อเศรษฐกิจและต่อภาระทางการคลังของประเทศด้วยค่ะอาจารย์คะในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเรื่องของทิศทางฟันโฟเนี่ยมันจะมีเขาจะเอาเงินไปพักที่ไหนอาจารย์เพราะเราเห็นราคาทองคำนี่คือทะลุ 2,000 เหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือส่วนใหญ่เวลาเกิดความไม่แน่นอนเนี่ยนักลงทุนก็จะวิ่งหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะก็คือสมัยก่อนก็จะเป็นพวกดอลลาร์แอสเซทพวกพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาเป็นต้นทองคำนี่ก็มาเพราะว่าเป็นเรื่องของสงครามซึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วในภาวะที่มีความไม่แน่นอนอันนี้ก็คงยังจะไม่ต่างกันก็คือตัวระยะยาวเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะเข้าไปพักในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของเราเองอาจจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะที่คนอาจจะโอนเข้ามาเป็นการชั่วคราวส่วนใหญ่ก็เป็นระยะสั้นเราจะเห็นบางทีตลาดหุ้นเราก็ดูดูแปลกนะดูคล้ายๆกับยืนได้นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการย้ายเข้ามาระยะสั้นพวกการโกลด์แต่ถ้าเผื่อเหตุการณ์มันยืดเยื้อเนี่ยผมคิดว่าไอ้ flight to quality asset เนี่ยการหนีออกไปสู่สินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวโน้มหลักค่ะแต่ว่าที่จะประเทศไทยประเทศเรานี่คือเป็นแหล่งปลอดภัยไหมคะถ้าจะเข้ามาพักเงินเอาไว้ก็เป็นแหล่งพักแค่สั้นๆดีกว่าเป็นแหล่งพักเงินสั้นแล้วก็ก่อนที่ตอนนี้ใกล้ๆกับว่ายังไม่รู้จะทำอะไรก็เลยพักไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจได้แล้วก็เพื่อนก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะต้องตระหนักนะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราเศรษฐกิจมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะเศรษฐกิจเราก็ดูแล้วก็รู้ใช่ไหมว่าตัดสายการเดินทางโตก็ไม่รู้สึกมากอันเดียวผมจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระจายเพื่อที่จะในการกับว่าเป็น short term asset allocation นะก่อนที่จะคิดจะกระจายไปสู่สินทรัพย์อื่นๆหลังจากความชัดเจนมันมีมากขึ้นค่ะอาจารย์คะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยคือปีที่แล้วก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วปีนี้ก็คาดการณ์กันว่ามันจะฟื้น 3.5 ถึง 4.5 ตามของสภาพัฒน์เนี่ยค่ะคือแต่ว่าอย่างของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาฟื้นไปละแล้วเขาก็เริ่มจะเผาๆลงแล้วอ่ะพอเราเจอกับสถานการณ์อย่างเงี้ยเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าห่วงไหมคะปีนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเพราะว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วงนี้จะอยากเดินทางคือจะมีอารมณ์ที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวกันไหมพอมันเกิดสถานการณ์ที่มันไม่สงบเกิดสงครามขึ้นอย่างเงี้ยคือหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขมันไปสั่งมากค่ะที่จะเข้ามาปีนี้เศ
ซึ่งมันจะสูงกว่าปีที่แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่จะขึ้นเพราะนั้นถ้าเผื่อสงครามเกิดขึ้นแบบนี้ผมเห็นด้วยที่คุณดาวเลยว่ามันอาจจะทำให้แรงจูงใจที่จะเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่มากไปกว่ายิ่งคนที่มาเที่ยวเราส่วนหนึ่งก็คือพวกยุโรปใช่ไหมซึ่งก็คงอยากที่จะเป็นห่วงทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของความตึงเครียดของสถานการณ์อาจจะยังอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเที่ยวทันทีเพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบประเทศอย่างเราอะที่หวังที่จะให้มีการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวงั้นจากนี้ไปผมคิดเลยว่าเราคงจะต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจลงด้วยสาเหตุผลนะหนึ่งก็คือต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมีต้นทุนสูงขึ้นในการส่งสินค้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะกระทบการตัดสินใจที่จะลงทุนที่จะทำอะไรรวมถึงการใช้จ่ายในเรื่องของค่าของชีพด้วยประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของตลาดส่งออกที่เราเคยได้ประโยชน์ตอนที่เราสามารถส่งออกได้ในช่วงปีโควิดนะที่ยังมีเซฟการขยายตัวของการส่งออกปีนี้ยุโรปเราซึ่งมีแชร์ในการผู้นำเข้าสินค้าจากบ้านเราออกมาถึง 20% เนี่ยก็คงจะลดการนำเข้าลงเพราะว่าประเทศเขามีความตึงเครียดด้านการส่งออกของเราอาจจะถูกกระทบส่วนอันที่สามเมื่อคืนที่คุณเอาพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องการกักท่องเที่ยวนั้นปัจจัยกับเคลื่อนของเราทั้ง3ตัวเนี่ยที่ระวังก็จะก็คือการใช้จ่ายในประเทศจะฟื้นตัวเนี่ยก็โดนเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมน้ำมันราคาแพงกระทบเรื่องการต้องออกก็มีเรื่องสงครามก็มากระทบเรื่องการท่องเที่ยวก็มีเรื่องของสงครามก็มากระทบงั้น3ตัวนี้มันก็จะทำให้สิ่งที่เราเคยหวังในการเติบโตไม่มากเท่ากับธุรกิจดังนั้นธุรกิจของเราก็อาจจะต้องหาปัจจัยสนับสนุนใหม่หรือไม่ก็ต้องยอมรับสภาพที่เราจะต้องมีการโตกว่าที่เราได้ประเมินไปแล้วเห็นด้วยเลยครับค่ะอาจารย์ขาแล้วมันยังเหลืออะไรอีกไหมคะถ้าเราจะคาดหวังได้ในเมื่อส่งออกมันก็ช่วยเราปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังคงน่าจะช่วยต่อถ้าพอมาเจอยุโรปอย่างนี้เข้าแล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายน้ำมันเนี่ยมันมีทางทั้งออกอื่นไหมคะที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจเราปีนี้กลับมาสดใสได้ก็อันหนึ่งก็คือเรื่องของ diversification นะก็คือเรื่องการส่งออกเนี่ยต้องหาตลาดอื่นๆแล้วก็มาทดแทนซึ่งก็อาจจะไม่ง่ายนักเพราะหลายประเทศเองก็คงเจอปัญหาคล้ายๆกันถูกไหมเพราะว่าก็คงมีความเป็นห่วงหรือไม่การท่องเที่ยวเองก็อาจจะต้อง diversify หาแหล่งที่มานักท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากยุโรปซึ่งอาจจะไม่ง่ายใจผมที่คิดว่าจริงๆแล้วอันหนึ่งที่มันจะเป็นตัวที่อยากสร้างความรู้สึกใหม่ในเรื่องของการพื้นของเศรษฐกิจก็คือการพยายามแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันใช้เวลาเนี้ยที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องของมีงานทำเรื่องของการ adopt ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของการลดปัญหาที่มันเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็นต่อเศรษฐกิจรวมถึงทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราใช้เวลาตอนนี้ที่จะแก้ไขเหล่านี้เดี๋ยวมันจะสร้างแรงจูงใจให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้ต่อมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่แก้ไขปัญหาขณะเดียวกันปัญหาข้างนอกก็เข้ามาเพิ่มเติมแล้วเราก็ใกล้ๆกับว่าพยายามที่จะชะลอผลกระทบของมันไม่เข้าไปหามาตรการเข้ามาทับทานมันมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยิ่งจะคล้ายๆกับว่าทรุดลงมากขึ้นไปเพราะว่าเราไม่มีการแก้ไขอย่างผมบอกว่าตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสนะที่เราจะทำการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆที่ประเทศมีทำให้มันเกิดความรู้สึกใหม่ว่าเราพยายามที่จะปรับตัวเองเพื่อที่จะสามารถที่จะแข่งขันได้ตัวอย่างสำคัญเรื่องของการตั้งงานนะการปรับทักษะแรงงานในประเทศเนี่ยให้คนที่ตอนนี้กำลังหางานอยู่และไม่มีรายได้เนี่ยงานทำแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์กับทักษะแรงงานใหม่ๆที่จะทำให้เขาสามารถที่จะข้ามไปสู่การทำงานในระดับที่สูงขึ้นได้ผมเคยมีโอกาสได้ฟังผู้ที่เขาเป็นอะไรนะอยู่ในธุรกิจการจ้างงานนะเฮดฮันเตอร์หรือเปล่าที่เราเรียกกันค่ะค่ะใช่ค่ะอาจารย์
ทั้งในระดับสูงและในระดับกลางเลยนะเขาบอกตอนนี้ที่ขาดแคลนมากเลยในบ้านเราเนี่ยก็คือพวกที่อยู่ในธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจการเขียนโปรแกรมธุรกิจดับเพราะว่าเศรษฐกิจกำลังต้องการปรับตัวมากเลยทั้งโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนเนี่ยแต่ว่าขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้มากก็เลยเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะถ้าเราสามารถจะฟิลเดอะแกปโดยการจัดการปรับทักษะทำให้คนสามารถที่จะขยับขยายเข้ามาทำงานทั้งแบบนี้ได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเราขาดแคลนตรงนี้แล้วมีคนก็มาทำแทนคนอื่นที่เข้าไปทำแทนเพราะงานเขาก็จะว่างก็จะมีคนอื่นทำแทนเขามันก็จะทำแทนกันเป็นช่วงๆต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจสามารถได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่กำลังมองหางานทำอยู่ไม่มีรายได้เนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสในการทำงานมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราอาจจะคิดได้นะครับค่ะอาจารย์ค่ะถ้าน้ำมันแพงอย่างนี้แล้วเราก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆคือเอาเงินออกไปอย่างเงี้ยนะคะเยอะมากขึ้นหนึ่งเงินบาทแล้วก็มันยังมีประเด็นเรื่องของส่งออกก็อาจจะนำเข้ามาน้อยมันจะมีผลต่อทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยผมว่าค่าเงินบาทของเราเนี่ยตอนนี้เราจะมีภาระในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะขึ้นนะดูจากอินพุตน้ำมันเนี่ยก็รู้ใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีฟันโฟลว์เข้ามาในแง่ของการลงทุนการก็ไหลเข้าของคุณต่างประเทศมันก็จะทำให้มีค่าเงินบาทเนี่ยจะมีแรงกดดันต่างที่อ่อนลงซึ่งผมคิดว่ามันก็คงจะไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะเนื่องจากมันเป็นการปรับตัวลงตามกลไกตลาดแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันจะช่วยคล้ายๆกับว่าทำให้ภาคส่งออกเนี่ยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของค่าเงินไงว่าทิศทางค่าเงินบาทมันแข็งเกินไปอันนี้ก็คือกลไกการปรับตัวแหละเมื่อของมันมาแพงเราก็ต้องใช้จ่ายน้อยขณะเดียวกันถ้าเงินบาทอ่อนลงมันก็จะช่วยในการปรับตัวธุรกิจส่งออกงั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นกลไกที่เราจะต้องยอมรับว่ามันคงจะเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นในกรณีนี้ค่าเงินบาทก็อาจจะมีเพรสเชอร์ขาลงเพราะเราต้องนำข้อน้ำมันเยอะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องทราบอันนี้ในส่วนของแบงก์ชาติเองก็คงจะพยายามดูแลให้ไอ้การปรับตัวของค่าเงินบาทให้มันไม่หวือหวานะไม่มีความไม่แน่นอนหรือผันผวนสูงมากจนกระทบการตัดสินใจของภาคธุรกิจอันนี้ก็คงจะพยายามที่จะเข้ามารักษาตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยก็อาจจะเป็นการอ่อนตัวลงซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะค่าเงินบาทนะทุกประเทศที่พึ่งพาน้ำมันก็คงจะโดนคล้ายกันนะครับคงจะไปช่วยคล้ายกันค่ะก็คือเวียดนามหมดแหละประเทศในภูมิภาคนี้ยกเว้นมาเลเซียมั้งที่หรือบูไนค่ะเพราะอันนั้นเขาอินโดนีเซียมาเลเซียอินโดนีเซียที่มีน้ำมันจริงแต่เขาส่งออกมากใช่ใช่ของเรานี่น่าจะเจอไปเต็มๆเลยนะอาจารย์นะเรื่องของเงินเฟ้อของประเทศที่นำเข้าน้อยก็จะกระทบน้อยหน่อยคือถ้าเราดูตัวเลขจากเดือนกุมภาพันธ์ก็เห็นนั่นแหละพุ่งขึ้นไปสมัยก่อนตัวช่วงปีใหม่จำได้ว่าเรากำลังดูกัน 1% ใช่ไหมดูแล้วมันยังไม่มีอะไรนะเดือนกุมภาพันธ์ 5% กว่าแล้วมันถ้าเราดูคออินเฟลชันก็ปรับสูงขึ้นเหมือนกันคือตัดน้ำมันนะออกไปดูเรื่องเบสิกงั้นตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่นี่แล้วล่ะปัญหาค่ะท่านถามเนื่องจากว่าของเราก็อาจจะโตช้านิดนะเศรษฐกิจนะแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยอาจจะเหมือนให้ความสบายใจหรืออาจจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอันนี้เรามองว่า worst case ที่สุดนะมันดูแย่ที่สุดนะก็มองเผื่อเอาไว้ก็เราก็ไม่อยากให้เกิดนะคะเกิดกรณีว่ามันมีผลกระทบจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจากชนวนของสงครามครั้งนี้เนี่ยคือเราเนี่ยฐานะการเงินเราแข็งแกร่งพอไหมคะหรือว่าความเปราะบางของเรารับได้ขนาดไหนคะผมคิดว่าในแง่ของตัวเสถียรภาพในด้านการเงินเราก็มีคุชชั่นพอสมควรกับคุณสำรองทางการที่เรามีซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของเงินเหล่านั้นเนี่ยที่จะในการพัฒนาผลกระทบที่มันจะเข้ามานะครับเพื่อไม่ให้มันมากระทบกับเสถียรภาพภายในประเทศแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเผื่อมันเกิดภาวะเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยมันก็จะต้องมาดูที่ว่าในประเทศเองเนี่ยสามารถที่จะทำแลนด์ได้ไหมที่มันจะเป็นในแง่ของนโยบายนะ
ที่จะคท่ะำให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ดังนั้นในแง่นี้ผมคิดว่าในเรื่องของนโยบายในประเทศเนี่ยจะต้องเน้นการประหยัดแล้วการอยู่อย่างเพียงพออยู่แบบเราจะต้องมีสินค้ามีอะไรเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ครับค่ะค่ะอาจารย์ขาอันนี้เราเรียนถามนิดนึงค่ะว่าคนเริ่มพูดกันถึงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยถ้าเงินเฟ้อแรงมากๆเนี่ยอาจจะต้องกลับมาดูแล้วว่าจะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่าอาจารย์มองยังไงคะดอกเบี้ยขึ้นหรือเปล่านี่มันชัดเจนแล้วครับว่าดอกเบี้ยอาจจะต้องปรับขึ้นนะแสดขงองถึไทงยว่าดอกเบี้ยจะปรับขึ้นเมื่อไหร่แต่จะตัดสินใจได้เร็วกันมากกว่าค่ะอย่างปีนี้อะอาจารย์เขามองกันว่าเป็นไปได้ไหมปลายปีนี้อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นละคือผมคิดว่าตอนนี้ตลาดการเงินกับแบงก์ชาติเนี่ยมองเหมือนกับว่าคุยกันสองคนนี่ถ้าเราดูโทนที่อ่านนะมาจากโทนที่อ่านมาจากการวิเคราะห์เนี่ยฝั่งของพวกที่อยู่ในตลาดการเงินแล้วของแบงก์ชาติเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยแสดงว่าเขาคอมมูนิเคตกันด้วยความมีความเข้าใจคล้ายๆกันเช่นที่เข้าใจอยู่ว่าตอนนี้เงินเฟ้ออาจจะเป็นภาวะชั่วคราวจากราคาน้ำมันนะสองตอนนี้เศรษฐกิจต้องการการฟื้นตัวมากกว่างั้นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟื้นตัวอันนี้แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ตลาดการเงินเราเองก็ไม่มีไม่ใช่แต่ว่าไม่มีการมองแตกต่างอ่ะถูกไหมเพราะว่าเราดูว่าใครที่พูดออกมาแล้วแบงค์ชาติทำมันเป็นคนที่ถูกอ่ะใช่ไหมใช่ผมไปบอกว่าแบงค์ชาติจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยและแบงค์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยจริงๆก็กลายเป็นคนที่เก่งไปคนที่เดาถูกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันต้องมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยต้องการอะไรตอนนี้ปัญหาเงินเฟ้อจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันจะกระทบความเป็นอยู่ประจำวันของคนเลยมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจคือคนที่ตกงานเนี่ยก็จะไม่มีรายได้แต่ครั้งนี้ตกงานไม่มีรายได้แต่ของแพงขึ้นอีกใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็คือภาระที่จะต้องมีมากขึ้นงั้นเราต้องเข้าใจว่าเรื่องของการตกงานเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแต่ว่าเรื่องของความเป็นอยู่ของคนตกมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจได้เร็วขนาดผมก็หวังว่าทางตลาดการเงินกับแบงก์ชาติเองเนี่ยจะเข้ามาสู่แนวคิดที่มันจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังมองคล้ายๆกันงั้นถ้าตอบคำถามคุณดาวผมคิดว่าไม่ต้องรอถึงสิ้นปีหรอกนี่มันแค่เดือนมีนาคมเองใช่ไหมครับและถ้ามันไปอย่างที่มีคนวิจารณ์กันว่าจะขึ้นมากกว่า120ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะมากแล้วตอนนั้นถ้าเรามายืนยังมายืนในบทอะไรล่ะบทสัมภาษณ์แบบนี้นะว่าตอนนี้เราให้ความสำคัญในเรื่องการเติบโตอยู่เนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องเลยกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็เลยอยากจะให้เขามองเรื่องเหล่านี้แบบอะไรล่ะคืออยากให้ตัดสินใจแบบนี้ค่อนข้างที่จะมองกว้างขึ้นหน่อยมองเร็วขึ้นหน่อยผมว่าหมอก็ห่วงนะว่าอาจจะเข้าไปถึงจุดที่เราอาจจะทำอะไรช้าเกินที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะbehind the curve เนี่ยนี่ก็คือประเด็นแต่ตอนนี้สุขตาการเงินกับแบงค์ชาติคิดเหมือนกันนะค่ะอาจารย์ขาถ้าขึ้นดอกเบี้ยโอ้โหต้นทุนการเงินมาเลยนี่ภาคครัวเรือนเราก็ยังสูงอยู่นะคะแล้วก็ภาคธุรกิจที่เป็นขนาดเล็กๆอันนี้ก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่นะเพิ่งบาดเจ็บมาจากโควิดจะไหวไหมอาจารย์คือถ้าเราคิดแต่ในเรื่องนี้เราก็จะไม่ทำอะไรเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นมากี่ปีแล้วดอกเบี้ยมันก็ต่ำมากเลยใช่ไหมนะตอนนี้มันไม่ได้สูงดอกเบี้ยแบงก์ชาติตอนนี้ศูนย์จุดเท่าไหร่นะ0.5ใช่ไหมห้าค่ะ0.5เนี่ยก็ต่ำมากเลยแต่นี้ถ้าเราดูประเทศที่อยู่รอบๆเราหลายประเทศเขาก็ขยับไปแล้วนะแล้วล่าสุดเกาหลีใต้ก็ขยับงั้นประเทศที่ผมเล่นตลาดเกิดใหม่ส
ซึ่งน่าจะคล้ายๆกับว่าใช้เหตุผลอย่างเราเนี่ยเขาไม่ได้ใจเขาก็คิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญก่อนเราคิดว่าเราคงจะต้องมานั่งดูว่าเราจะชั่งน้ำหนักยังไงตอนนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องตามอยู่ไม่รู้ว่าการประชุมคราวหน้าสักเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเผื่อออกมาหลังเฟดเนี่ยเราก็จะชัดเจนเลยว่าเมื่อเฟดเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเราจะมองยังไงต่อค่ะโหอาจารย์ท่านอย่างนี้เรากำลังเข้าสู่ภาวะแพงทั้งโลกไหมคะพลังงานก็แพงดอกเบี้ยต้นทุนการเงินก็แพงคือไอ้ดอกเบี้ยขึ้นไงมันมาตั้งแต่ก่อนยูเครนแล้วนะใช่ไหมค่ะที่รอกันว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเดือนนี้นะแล้วก็จะไป25จะตัด4ครั้งสิ้นปีที่เราคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นตัวจากโควิดแต่มีความท้าทายเรื่องเงินเฟ้อที่ต้องดูแลอันนี้ก็คือเดือนมกราคมนะนี่พอมันมาเรื่องยูเครนเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยไอ้ความท้าทายเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันยิ่งทะยานตัวขึ้นไปมันจะทำให้ความจำเป็นที่ต้องดูแลเงินเฟ้อเนี่ยยิ่งมีมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกค่ะนี่คือประเด็นเป็นเขาต้องมานั่งดูว่าธนาคารหลักๆเนี่ยเขาจะมองอย่างไรอันหนึ่งที่พอจะเป็นตัวช่วยได้ก็คือมองว่าตอนนี้ขนาดของปัญหาในประเทศแต่ละประเทศแตกต่างกันถูกไหมทำให้สปีดของความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาอาจจะไม่จำเป็นต้องรวดเร็วเหมือนกันอันนี้ก็มีเหตุผลแต่จะดูในกรณีของประเทศอเมริกาตอนนี้ 7% เนี่ยก็ถือว่าสูงนะของเรา 5.เท่าไหร่นะ 5.3% ก็ถือว่าสูงใช่คือประเด็นที่ต้องหนักคิดต้องรอดูประกาศอินเฟลชันของทางสหรัฐอเมริกาอีกทีนะคะอาจารย์นะกุมภาพันธ์เขามองเขาอาจจะแตะ 8% ก็ได้นะคะเป็นไปได้เลยครับว่าน้ำมันขึ้นของเขาออกมาหลังเขาออกประมาณกลางเดือนเนาะค่ะมาติดติดอันนี้ค่ะอาจารย์ขาเรียนถามเรื่องได้ไหมนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจารย์พูดถึงว่าแบงก์ชาติของเราเนี่ยต้องเริ่มคิดในเรื่องของการใช้อัตราดอกเบี้ยแล้วเพราะเงินเฟ้อจะสูงมากทีนี้เศรษฐกิจเรายังฟื้นไม่เต็มที่ไปเจอเรื่องขึ้นดอกเบี้ยอีกมันจะกลายเป็นแบบเหมือนสตักเฟชั่นที่เขากลัวกันไหมคะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นดีอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะส่งผลคือตัวสตักเฟชั่นเนี่ยมันเป็นภาวะการช่วงปี70นี่แหละค่ะซึ่งมันมาจากเศรษฐกิจถดถอยอัตราเงินเฟ้อสูงถูกไหมซึ่งมันเป็นภาวะที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะปกติถ้าเผื่อเศรษฐกิจขยายตัวสิเราจะมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอัตราเงินเฟ้อควรจะลงแต่มันกลับสูงขึ้นเราถึงเรียก stagflation ซึ่งมันจะกลายว่า stagnation บวกกับ inflation แต่ว่าในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยชัดเจนว่าถ้าเผื่อเงินเฟ้อไม่ลงเนี่ยเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวยากเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเลยนะครับงั้นในอดีตเราถึงเห็นธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะเอาเงินเฟ้อให้ลงพอเงินเฟ้อลงแล้วก็ปลดดอกเบี้ยลงเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจไปต่องั้นมูฟเนี้ยคิดว่าคงจะเกิดขึ้นแน่นอนกับประเทศที่ตัดสินใจช้าเรื่องเงินเฟ้อผมเรียนว่าดูอเมริกาว่าเขาจะทำยังไงปลายเดือนนี้จะชัดเจนเลยหนึ่งชัดเจนว่าเขาทิศมองทิศทางของเงินเฟ้อยังไงทั่วโลกนะสองเขามองว่าบทบาทของนี้ของอัตราดอกเบี้ยต่อเงินเฟ้อในภาวะแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงบ้างและสามก็คือการคาดการณ์ของเขาว่าเขาจะปรับขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่าที่เขามองไว้เดิมสี่ครั้งแล้วเขาก็จะเป็นตัวเซตอะไรล่ะเซตวิธีคิดของธนาคารกลางทั่วโลกเช่นกันยกเว้นจีนนอกยกเว้นจีนว่าจีนมองค่อนข้างจะตรงกันค่ะอาจารย์ขาถ้าเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยมันจะเกิด recession ไหมคะเศรษฐกิจถดถอยคือตอนนี้เศรษฐกิจมันขยายของเรานะเศรษฐกิจตอนนี้ขยายตัวต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเผื่อเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราถามว่ามีปัจจัยอะไรไหมที่เศรษฐกิจจะขยายตัวดีกว่านี้นะครับเพราะที่เราดูกันเมื่อกี้นี้หลายปัจจัยก็จะเป็นการลงนะขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อก็จะเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆถามเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอะไรจะเกิดขึ้นอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเรื่อย
ขณะที่เศรษฐกิจก็คงจะไม่มีอะไรเข้ามาเสริมแต่กลับจะแย่ลงที่สำคัญก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งจะทำความยากลำบากให้กับเศรษฐกิจมากขึ้นและมีคำถามมาแบบนี้เงินเฟ้อควรแก้ไขไหมนี่คือคำถามค่ะจังขาสุดท้ายจริงๆนะคะเพราะว่าฟังที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยคือเราก็เริ่มต้องระวังตัวกันมากขึ้นแล้วนะคะในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรือว่ามีอะไรที่จะฝากถึงแฟนๆมันนี่แชทไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนะคะหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจอย่างในสถานการณ์แบบนี้ผมว่านักลงทุนตอนนี้เป็นช่วงที่สนุกมากเลย พอจะนึกภาพนะมันจะมี สักกี่ครั้งในช่วงชีวิตการเป็นนักลงทุนของเราที่เราจะเห็นวิกฤตแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะทั้งในเรื่องสงครามนะในเรื่องเงินเฟ้อที่สูงวิกฤตน้ำมันแพงเราก็ยังไม่เคยเจอถูกไหมแล้วก็ในเรื่องของโรคระบาดซึ่งตอนนี้ก็เริ่มซาไม่ใช่เป็นภาวะที่3 4วิกฤตเกิดขึ้นใช่มันกระหน่ำมากเพราะนั้นเนี่ยลองนึกภาพดูถ้าเรากลับไปเมื่อสักเริ่มเป็นนักลงทุนเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เรือวิ่งง่ายๆในมหาสมุทรใช่ไหมโยกจากบริษัทนี้ไปซื้อบริษัทนี้ไอ้พวกนี้นะมันเป็นเรื่องของการดูปัจจัยข้อมูลพื้นฐานของบริษัทเป็นสำคัญแต่คราวนี้มันเป็นภาพใหญ่เศรษฐกิจโลกที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันจะทำจะเป็นสิ่งแรกแล้วสูงสุดที่ต้องคิดเลยว่าอันนี้เป็นโอกาสนะที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องให้ความสนใจและเราไม่เคยให้ความสำคัญมาก่อนอันนี้มันจะทำให้เรารู้สึกไม่กลัวไงถูกไหมไม่กลัวว่าโอ้โหทำไงดีอันที่สองก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องการที่จะลงทุนระยะยาวหรือระยะสั้นพอระยะยาวเนี่ยทุกอย่างเมื่อมีลงก็ต้องมีขึ้นถูกไหมใช่ค่ะอะไรมีขึ้นมากเกินไปก็จะต้องลงในการที่เราถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบอกนี่สูงเกินไปต้องลงอันนี้ต่ำเกินไปต้องขึ้นเราก็คงจะต้องหาโอกาสจากการลงทุนแบบนั้นเมื่อซื้อแล้วก็ปิดจอเลยไม่ต้องไปดูใช่ไหมว่าเราเชื่อในการตัดสินใจของเราแต่ถ้าบอกเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่การปรับพอร์ตโฟลิโอดูกันไอ้ตัวนี้มันก็จะเกี่ยวข้องจริงๆแล้วก็คือดอกเบี้ยเนี่ยแหละไม่มีตัวอื่นมันก็มาเกี่ยวเลยทิศทางของการดอกเบี้ยเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับเหตุผลแล้วก็ในแนวโน้มของนโยบายการเงินของธนาคารกลางคือของเราก็จะเป็นสองธนาคารนี้หลักๆก็คืออเมริกาใช่ไหมที่เป็นตัวเซ็ตแล้วก็ธนาคารกลางไทยว่าจะตามช้าตามเร็วหรือจะไม่หรือจะไม่ตามคิดแล้วก็แน่นอนข้อมูลอื่นๆที่เราจะต้องติดตามเพื่อให้เราสามารถที่จะตอบคำถามคนอื่นได้แล้วก็ทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์หรือเรื่องข่าวประจำวันงั้นอย่างที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งต้องมีกำลังใจว่าเหตุการณ์คราวนี้เป็นโอกาสเลยนะใช่ไหมนักลงทุนรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนก็ได้ใช่ไหมนี่มันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้มากขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็มีหนังสือหลายเล่มที่มันเริ่มให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้อันที่สองก็คือจะต้องมองว่าเราจะตัดลงทุนแบบไหนสั้นหรือยาวถ้ายาวเนี่ยมันก็จะต้องมองแนวโน้มขาขึ้นขาลงใช่ไหมแล้วเราจะเข้าไปถูกจังหวะเข้าไปแล้วก็ปิดจอเลยไม่ต้องดูอะไรส่วนที่เป็นระยะสั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวนโยบายเป็นหลักเลยเพราะนโยบายนี่จะกำหนดทุกอย่างอย่างมาตรการแซงชั่นที่นำผลมาสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจรัสเซียและนำผลมาสู่ในภาระความไม่สามารถในการชำระหนี้ต่างๆเนี่ยมาจากเรื่องนโยบายอย่างเดียวเลยนะค่ะก็คือนี่คือความสำคัญของนโยบายที่ต้องติดตามและที่สำคัญก็คือเรื่องของนโยบายทางการเงินเป็นค่ะอันนี้คือคำแนะนำค่ะอาจารย์ขานักธุรกิจนี่ปีนี้ไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าอาจารย์ปีนี้นะแต่สำหรับภาคธุรกิจปีนี้ไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เป็นปกติของภาคของธุรกิจไงจริงคนที่อยู่ในธุรกิจส่งออกเนี่ยคิดว่าหรือนำเข้าเนี่ยคิดว่าจะต้องตามข่าวเป็นรายวันเลยว่าสินค้าที่เราเคยสั่งได้จะสั่งได้หรือเปล่าตลาดที่เราเคยส่งออกได้จะเอาหรือเปล่าอันเนี้ยต้องยังใหญ่ยากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยากอยู่แล้วแล้วก็จะยิ่งยากอีกเพราะที่เราวางไว้จะมา
อาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับภาคธุรกิจไหมคะปีที่ยากลำบากแบบนี้ผมคิดว่าตอนนี้คงไม่มีใครเก่งกว่าใครนะแต่ว่ามันเป็นการที่ทดสอบความสามารถของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลักหนึ่งผมคิดว่าอันที่สำคัญที่จะสำคัญมากๆเลยก็ต้องคล้ายๆกับว่าตามคือรู้ว่าตัวแปรอะไรมันแมทเตอร์ที่สุดกับบอททอมไลน์ของบริษัทแล้วก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ติดตามตัวแปรตัวนั้นถ้ามันเป็นราคาน้ำมันนะอันนี้อีกเรื่องถ้ามันเป็นเรื่องของราคาสินค้าเกษตรก็อีกเรื่องจริงๆเหล่านี้เราจะต้องรู้เลยว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรที่มันชี้เป็นชี้ตายฐานะทางการเงินเราแล้วเราก็จะต้องติดตามตัวนั้นใกล้ชิดเพื่อเราจะได้ปรับตัวเพื่อบริหารความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์ซึ่งแต่ละบริษัทก็คงจะมีตัวแปรเหล่านี้แตกต่างกันค่ะวันนี้ได้ความรู้ได้ข้อมูลอาจารย์เยอะมากเลยนะคะอาจารย์เป็นผู้ที่เคยกำหนดนโยบายการเงินของประเทศแล้วก็ดูแลเศรษฐกิจภาพรวมมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทนะคะที่เป็นเอกชนนะคะก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือด้วยนะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นวิทยาทานมากเลยนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะทั้งนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจนะคะอันนี้ก็ถือเป็นมุมมองนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งประเด็นเอาไว้นะคะว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสำหรับเศรษฐกิจก็คือวิกฤตโลกครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะก็เราก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราใช้ประกอบในเรื่องการตัดสินใจการลงทุนแล้วก็เรื่องของการทำธุรกิจนะคะข้อมูลจากหลายทางค่ะมันจะได้ทำให้เรานั้นรู้ทันในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นโอกาสหรือวิกฤตก็ตามแต่นะคะแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากดกระดิ่งด้วยนะคะเราก็จะสัมภาษณ์แบบนี้เตือนอย่างสม่ำเสมอนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลามีข้อมูลอะไรแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บัณฑิตเป็นอย่างสูงมากเลยนะคะเชิญอาจารย์ทีไรอาจารย์ก็เต็มใจทุกครั้งนะคะที่จะเตรียมข้อมูลมาให้เราอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เต็มอิ่มมากๆนะคะอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับค่ะอาจารย์ขอบพระคุณถึงสูงเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ